เสกโลโซบริจาคแอลกอฮอล์ล้างมือจำนวน300ชุดพร้อมอาหารกล่องมาแจกให้ประชาชนที่มารอรับบริเวณลานวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาฝันดีฝันเด่นพร้อมด้วยทีมงานจากโครงการใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนย่านฝั่งธนบุรีติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในป๊อปนิวส์เดลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ป๊อปนิวส์เดลี่นะคะเช่นเคยอยู่กับเอมสันธิดาและอู๋ธีรยุทธต้องบอกว่าสวัสดีวันฉัตรมงคลด้วยจริงๆวันนี้เป็นวันหยุดใช่ไหมพี่อู๋เราไม่เคยหยุดเราก็เลยลืมเรื่องนั้นไปนะครับไม่เป็นไรนะวันหยุดแบบนี้นะฮะใครที่ตื่นเช้าหน่อยดูข่าวบันเทิงกันดีกว่าข่าวแรกฮะพาไปดูเรื่องราวของเฮียเสกโลโซกันหน่อยดีกว่าเฮียเสกบอกทนไม่ไหวแล้วนะครับหมายถึงว่านั่งดูทีวีแล้วเนี่ยได้เห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านเขาก็เลยอยากจะออกมาช่วยเหลือถูกต้องนะครับก็นี่ชวนคุณภรรยานะฮะคุณการวิภากรนะครับแล้วก็ลูกๆแล้วก็เหล่า FC เนี่ยมาร่วมทำความดีกันนะฮะนำภาพเมื่อกี้มีภาพที่มีผัดกะเพราด้วยใช่ไหมเฮียเสกเป็นคนผัดเองนะฮะทำเองลงมือเองเลยนี่ๆๆนะอ๋อมีทอดกุนเชียงด้วยส่วนกะเพรานี่ไม่แน่ใจว่าใครทำนะครับแต่ว่าก็มีกะเพรามีนมกล่องรวมไปถึงเจลแอลกอฮอล์จำนวน300ชุดนะครับมาแจกให้กับชาวบ้านที่รอรับส่วนงานนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งระยะห่างทางสังคมมีการตรวจสอบกันหรือเปล่าคนเยอะอยู่เหมือนกันตามเนี่ยดูสินี่จัดขึ้นที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตนั่นเองนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะไม่ต้องห่วงเพราะว่าเฮียเสกบอกว่ามีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดไข้นะฮะแล้วก็ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ล้างมือให้ด้วยนะครับรวมทั้งทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยในการมารอรับของนะฮะเว้นระยะห่าง2เมตรด้วยนี่ถึงไหมคะคุณหนูลองคำนวณดูสิว่ามันจะประมาณกี่เมตรอันนี้ดูจากรูปแล้วอาจจะมี1เมตรหน่อยหน่อย 1.5 แซวมากไม่ได้เดี๋ยวพี่เสกเข้ามาหาเราถึงที่ช่องครับผมกลัวไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะฮะเดี๋ยวพาคนอื่นมานะครับซึ่งพี่เสกบอกว่ารู้สึกเป็นห่วงประชาชนไงอย่างที่บอกนะฮะส่วนเรื่องงานเนี่ยพี่เสกก็อัปเดตให้ฟังว่ามีการแคนเซิลงานในรอบ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรายได้หายไป10ล้านเลยนะฮะเดี๋ยวแค่2เดือนเนี่ยนะเขาคำนวณมาเป็น10ล้านเลยนะคืออาจจะเป็นเรื่องของพรีเซนเตอร์เรื่องของการขายสินค้าเพราะว่าพี่เสกนี่เขาก็มีสินค้าของเขาเองด้วยมีแบรนด์ตัวเองเยอะมากแล้วก็งานโชว์น้ำดงน้ำดื่มเขาทำคือทำเกือบทุกอย่างใช่นะครับอ่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยคิดถึงแฟนเพลงด้วยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนในการต่อสู้กับโควิด-19 นี่ก็มีโชว์ด้วยนะฮะโซโล่กีตาร์ร้องเพลงให้ได้ฟังกันด้วยนะฮะจริงๆแฟนๆก็อาจจะหายคิดถึงกันไปบ้างได้เจอคุณเสกรวมถึงผ่านทาง Facebook นะคะก็เป็นเจ้าพ่อเลยเขาเคยไลฟ์เป็นแบบ24ชั่วโมงก็มีก็ติดตามกันได้จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ติดตามดูอยู่เหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของแง่ศิลปินเรื่องของการร้องเพลงที่ผมชื่นชมเขามากเพราะว่าจำได้ว่ามีอยู่ครั้งนึงเนี่ยไปจับโปเกมอนอยู่ที่เซ็นทรัลพระราม2แล้วก็บังเอิญว่าพี่เสกเนี่ยไปร้องเพลงพอดีผมเนี่ยหยุดจับโปเกมอนแล้วก็ไปนั่งดูเขาร้องเพลงไปนั่งฟังคนเดียวด้วยถูกต้องนะฮะถือว่าเป็นวันแมนโชว์ที่เอาอยู่จริงๆไปต่อดีกว่านะคะสำหรับอีกหนึ่งศิลปินนะคะต้องบอกว่าเขามาเป็นคู่แฝดคู่นี้เลยนะคะคุณฝันดีฝันเด่นค่ะก็ทำความดีกันต่อเนื่องเหมือนกันคู่นี้โหจะบอกว่าสีเสื้อคือเจ็บตามากเลยนะ มองตรงๆไม่ได้นะฮะงานนี้นะคะไปด้วยไปพร้อมกับทีมงานจากโครงการใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะลงพื้นที่แจกถุงยางชีพให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนนะคะย่านฝั่งธนบุรีเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะซึ่งหลังจากที่จบภารกิจที่ตั้งใจเอาไว้ลุล่วงแล้วนะคะทั้งคู่บอกว่าโหอิ่มใจกันทั่วหน้าเลยที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คนไทยด้วยกันในยามเดือดร้อนแบบนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าสภาวะโควิดจะหายไปจากโลกนี้โดยเร็วและขอเอาใจช่วยทุกๆคนค่ะที่กำลังต่อสู้กับวิกฤตนี้ให้เราผ่านพ้นมันไปด้วยครับผมแล้ววันนี้นะครับเราก็มาแจกที่ชุมชนใต้สะพานพระราม8กันนะครับใช่ครับก็สำหรับชุมชนนี้เนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากโควิด-19ก็มีจำนวนประชากรอยู่ในนี้เยอะนะครับวันนี้เราก็มาแจกถุงยางชีพไปร้อยถุงแล้วก็มีมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงด้วยเมื่อกี้เท่านี้มีของพิเศษเข้าไปให้นะครับก็เป็นการรวมตัวกันของพี่ๆดารานะครับแล้วก็แฟนคลับกันด้วยก็หวังว่าสิ่งนี้เราคงจะช่วยกันนะครับได้อย่างพอดีนะครับแม้จะไม่มากไปหรือน้อยไปแต่พวกเราก็เต็มใจนะครับหวังว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับปกติแล้วอ่ะ
ก็แยกไม่ออกอยู่แล้วว่าพี่คนไหนคือฝันดีฝันเด่นพอใส่หน้ากากคือไปกันใหญ่เลยนะครับไปกันที่อีกหนึ่งหนุ่มหล่อดีกว่านะครับที่ก็ถ้าเกิดว่าเข้าไปไถฟีดใน IG ของน้องนายณภัทรเนี่ยก็จะเห็นว่าช่วงนี้น้องนายก็ช่วยเหลือสังคมเยอะก็ทำมานานด้วยนะแรกเลยคุณนายนะฮะน้องนายลูกชายสุดหล่อของแม่หมูพิมพกานั่นเองนะครับล่าสุดนี้ก็มีการนำเอาชุด PPE นะฮะก็คือชุดที่คุณหมอคุณพยาบาลจำเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็เรื่องราวของถุงยางชีพเนี่ยมีการส่งต่อไปให้กับชุมชนที่ขาดแคลนนะฮะแล้วก็เดือดร้อนในช่วงโควิดนี้นะครับแล้วก็มีชุด PPE หน้ากากเฟสชิลนะฮะที่คุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยเขาจำเป็นมากๆเลยนะครับแล้วก็เตรียมไปส่งให้กับโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยงานที่ขาดแคลนนั่นเองทีนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเริ่มต้นนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ลองติดต่อโครงการตลาดใจดูซึ่งเป็นแคมเปญที่พี่ๆ9คนละ9เนี่ยก็คือพี่ตูนนี่แหละเขาทำนะฮะเป็นโครงการตลาดใจเหมือนเป็นศูนย์กลางแล้วกันในการรวมเอาของสมมติเอ็มอยากบริจาคแล้วก็ไม่รู้ช่องทางก็คือสามารถติดต่อได้เลยเนาะติดต่อตลาดใจได้เลยเดี๋ยวเขาจะส่ง Messenger วิ่งมารับของน้องเอ็มที่บ้านเลยแล้วเขาก็จะเอาไปกระจายต่อให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนด้วยนะครับไปตอนที่สาวสวยอีกหนึ่งท่านนะคะนี่คือคุณหมิงอรินมาศนั่นเองนะคะเขาก็ได้ทำความดีอย่างต่อเนื่องเหมือนกันเพราะว่าเขาเดินหน้านะคะมอบหน้ากากอนามัยค่ะให้กับผู้ที่ประสบภัยเหมือนกันงานนี้ก็เป็นสาวสวยน้ำใจงามอีกหนึ่งท่านเลยนะคะก็ขอเป็นส่วนหนึ่งค่ะในการช่วยเหลือประชาชนนะคะเพื่อบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนจากผลกระทบต่อเนื่องเลยจากโควิด -19 ล่าสุดค่ะสาวหมิงก็นำทั้งอาหารกล่องหน้ากากอนามัยนะคะไปมอบให้กับประชาชนที่ตกงานจำนวน500ท่านเลยบริเวณตลาดวิชัยพรพระราม2นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้ไปบริจาคข้าวสารแล้วนะที่มูลนิธิกระจกเงามาแล้วถึง300กิโลกรัมเรียกว่าสร้างรอยยิ้มแล้วก็เติมพลังให้กับทุกคนได้มีแรงสู้เพื่อผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะก็อย่างที่บอกว่าใครที่ได้เริ่มทำแล้วก็ยังคงทำอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็ขอให้วิกฤตนี้มันผ่านพ้นไปกับคนไทยได้อย่างเร็ววันค่ะครับไปกันดูไปดูกันต่อที่เรื่องราวของพี่โย่งอาร์มแชร์ซะหน่อยดีกว่าคนนี้เขาเรียกว่าจะเป็นแฮชแท็กสามีแห่งชาติได้หรือเปล่าไม่รู้นะเขาเป็นมานานเขาเป็นมานานแล้วมากแล้วน้องเอมเพราะว่าเป็นผู้ชายที่แบบว่าดูอบอุ่นอบอุ่นที่สำคัญหล่อกล้ามใหญ่นี่ฮะล่าสุดนี้เป็นที่พูดถึงมากทีเดียวนะฮะสำหรับพี่โย่งอาร์มแชร์ซึ่งขับรถอยู่แล้วก็เหมือนแบบว่าขับเลยไปเห็นก้อนตัวส้มๆอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เลยตัดสินใจจอดรถแล้วกันแล้วก็เดินลงมารับน้องเป็นน้องเหมียวตัวหนึ่งนะครับที่ดูเหมือนจะบาดเจ็บด้วยอยู่ที่ข้างทางนั่นเองนะครับก็งานนี้คนถ่ายไม่ใช่ใครที่ไหนภรรยาของเขานั่นเองคือเขาตัวติดกันมากนะไม่ว่าจะเป็นทำงงทำงานอะไรเงี้ยก็จะไปด้วยกันตลอดใช่พี่ก้อยซัตเทเดเซโกะนะฮะเป็นคนถ่ายให้นะครับคือพี่โย่งก็เลยไปรับน้องเหมียวมานะครับแล้วก็บอกว่าโชคดีแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ตัดสินใจวนรถกลับมาดูก็เลยได้ช่วยน้องแมวตัวนี้รอดชีวิตพอขึ้นรถก็เลยให้รีบกินน้ำแล้วก็เปิดแอร์ให้เย็นหน่อยเลยนะเพราะว่าแมวเหมียวเขาคงบาดเจ็บด้วยแล้วก็ร้อนด้วยอากาศบ้านเรามันทรมานมากติดตามใน IG ของพี่โย่งเขาบอกว่าน้องแมวตัวนี้เนี่ยพบภายหลังว่าเป็นโรคบิดด้วยนะฮะซึ่งก็คือคาดว่าน่าจะเป็นมาก่อนแล้วก่อนที่จะขึ้นรถมาอะไรแบบนี้นะฮะสุดท้ายพี่โย่งก็เลยรับมาเลี้ยงไว้แล้วก็ฝากชาวเน็ตคนไหนที่ช่วยตั้งชื่อได้ช่วยคิดแล้วก็ไปคอมเมนต์กันได้ก็ยังเปิดรับอยู่ใช่ไหมชื่อน้องแมวเหมียวตัวนี้ใครที่มีไอเดียนะคะก็ไปคอมเมนต์กันได้ผ่านทาง IG ของคุณโย่งอาร์มแชร์ค่ะมีจันจิเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าชื่อน้องส้มหยุดดีไหมก็ดีนะตอนนี้กำลังฮิตเลยนะส้มหยุดเนี่ยหรือว่าส้มหล่นน้องลักกี้อย่างโปรดิวเซอร์ของเราไปตั้งชื่อว่าน้องริมทางก็มีเหมือนกันก็น่ารักนะคะใครที่มีไอเดียอื่นก็ลองไปเสนอพี่โยงกันได้ไปตอนที่ข่าวของคุณเอสกันตพงศ์ดีกว่าต้องบอกว่าพูดไม่ถูกเลยแสดงความยินดีดีกว่าเพราะเขาบอกว่าจะเป็นทั้งสามีมือใหม่แล้วก็เป็นทั้งคุณพ่อมือใหม่ประกาศรวบคือรวมกันไปทีเดียวเลยคนอื่นเขาจะประกาศแต่งงานก่อนใช่ป่ะอันนี้แอดวานซ์ไปอีกขั้นเลยพี่อูช่วงนี้ก็ต้องเข้าใจว่าเราไม่สามารถจัดงานแต่งงานได้ไงใช่แล้วค่ะก็คบหาแฟนสาวนะคะไม่ใช่คนไทยด้วยแฟนสาวชาวเยอรมันนะคะคริสติน่าวิงเคลอร์มานานถึง5ปีสำหรับพระเอกหนุ่มมาสเข้มคนนี้นะคะเอสกันตพงศ์นั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ออกมาเปิดใจว่าต้องเลื่อนงานแต่งงานไปก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกพี่อูบอกไปเลยมีแพลนไว้ล่วงหน้าสรุปแพลนล่มนะเพราะว่าสถานการณ์โควิด-19 นั่นเองแต่ล่าสุดเราก็ได้เห็นภาพของทั้งคู่นะคะทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์มากๆเมื่อเจ้าตัวนะคะโพสต์ภาพสาวคริสติน่าลง Instagram ค่ะพร้อมประกาศข่าวดีว่าฝ่ายหญิงกำลังตั้งครรภ์นะคะด้วยข้อความว่า My two most precious presents ของขวัญ2สิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับผมปกติแล้วจะเป็นแบบ My precious แค่คนเดียวไงนี่ต้องเพิ่มไปว่า My two เลยนะคะแล้วก็แฮชแท็กของเขา Father and Husband to be ก็คือ
ือกำลังจะเป็นทั้งคุณพ่อแล้วก็กำลังจะเป็นทั้งสามีนั่นเองงานนี้โอ้โหต้องบอกเลยว่าคอมเมนต์แตกเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนพ้องและแฟนคลับต่างๆนะคะก็เข้ามาแสดงความยินดีกับข่าวดีของทั้งคู่อย่างล้นหลามเลยนะคะแล้วก็ขอให้ลูกน้อยในครรภ์ของภรรยาสาวแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ต้องบอกว่าลูกต้องออกมาน่ารักมากๆเลยเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยก็มีแบบมาดเข้มๆใช่ไหมแล้วก็คุณแม่เป็นฝรั่งแต่พูดถึงช่วงนี้เนี่ยงานแต่งงานก็คืออย่างสมมติของเพื่อนผมนะที่รับไว้ก็คือจะไปเป็นพิธีกรให้เดิมทีกำหนดเริ่มแรกเนี่ยอยู่ที่ช่วงปลายเดือนมีนาคมล่าสุดนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวดูกันก่อนถ้าเป็นไปได้เร็วที่สุดก็น่าจะเป็นตุลาคือช่วงนี้เนี่ยนี่คือเร็วสุดแล้วหรอใช่หลายคนเขาอั้นไงเพราะว่าอ่ะจากฤกษ์งามยามดีอยู่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาทีนี้เนี่ยเลื่อนมาปลายปีแล้วต้องแพลนกันอีกทีเลยเนาะใช่ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะฮะสำหรับใครที่กำลังจะจัดงานแต่งในตอนนี้ก็ต้องตกลงกับทางโรงแรมดีๆส่วนค่ำคืนนี้นะฮะซินีมาฮิสของเรานะครับ 20:15 นหนังเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าคุณต้องดูคุณอูคืออินมากนะเมื่อกี้Real Steel นั่นเองนะฮะใครที่เป็น FC ของพ่อวูเวอรีนวันนี้ฮิวจ์แจ็คแมนนะฮะล่าสุดนี้เขาก็จริงๆไม่ล่าสุดหรอกหนังเรื่องนี้มันประมาณเกือบ10ปีแล้วแหละแต่ว่าเป็นหนังที่สมควรดูคะแนน IMDB ก็เยอะแอคชั่นเต็มที่ CG เขาบอกว่าเด็ดมากเนียนกริปเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นเรื่องราวของเนี่ยหุ่นยนต์การต่อสู้นะฮะมันเป็นเหมือนไฟท์ทัวร์นาเมนต์นั่นเองนะฮะซึ่งคุณฮิวเนี่ยเขาก็ไปเอาหุ่นยนต์ที่แบบว่าเป็นของเก่าที่บ้านเนี่ยมาโมดิฟายแล้วก็ต่อสู้กันไปเรื่อยๆนะฮะเรียกว่าสนุกมากสำหรับใครที่เป็นสายแบบหนังดูแอคชั่นอยู่แล้วถูกต้องนะคะดูได้ทั้งครอบครัวจริงๆแหละภาพยนตร์เรื่องนี้ก็อย่าลืมติดตามกันนะคะคืนนี้เลยทางช่องของเรา TPHD นะคะ36เวลา 20:15 นั่นเองค่ะคือมันเป็นเหมือนการควบรวมเอาใครที่ชอบหนังต่อยมวยอยู่แล้วแต่คราวนี้เป็นหุ่นยนต์มาต่อยแทนนะฮะติดตามกันด้วยนะฮะสำหรับรายการต่อไปของเรานะครับบางกอกซิตี้เลขที่36 Special นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เอมและอู๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ